ทำไม่รู้รู้แต่ทำเฉยๆอยู่เธอก็รอดูจะปิดไปนานแค่ไหนแล้วบอกเขาบ้างไหมว่ายังนอนข้างๆใครจบแล้วค่อยไปไม่ใช่มีไปคบซึ่งซ้อนกันก็รักก็อย่างนั้นฉันเข้าใจฉันแค่สงสัยว่าคนที่ไม่ได้โสดเขาโกหกยังไงตอนที่เธอและเขาอยู่ด้วยกันเธอจะพูดถึงฉันกันว่าไงฉันมาจีบงานใช่ไหมแล้วทำหน้ารำคาญหรือบอกเป็นแฟนกันไม่เจอปีแต่ตอนนี้กำลังจะเลิกกันแล้วก็จบด้วยคำนั้นคำว่าไม่ต้องสนใจมันฉันรักเธอช้าทั้งทางทางและสายตาคนรักกันมาความเย็นชามันฟ้องถึงหัวใจเขาเอกใจบ้างไหมหรือว่าเขาก็รักได้หากเขาเต็มใจเพื่อพามาคุยกับฉันพร้อมๆกันรักเขาอย่างนั้นฉันเข้าใจฉันแค่สงสัยว่าคนที่ไม่ได้โสดเขาโกหกยังไง ตอนที่เธอและเขาอยู่ด้วยกันเธอจะพูดถึงฉันกันว่าไงฉันมาจีบงานใช่ไหมแล้วทำหน้ารำคาญหรือบอกเป็นแฟนกันไม่ถึงปีแต่ตอนนี้กำลังจะเลิกกันแล้วคงจบด้วยคำนั้นคำว่าไม่ต้องสนใจมันฉันรักเธอจับมือเขาทุกวันเธออยู่กับเขาตรงนั้นฉันอยู่ตรงนั้นตอนที่เธอและเขาอยู่ด้วยกันเธอจะพูดถึงฉันกันว่าไงฉันมาจีบงั้นใช่ไหมแล้วทำหน้ารำคาญหรือบอกเป็นแฟนกันไม่ถึงปีแต่ตอนนี้กำลังจะเลิกกันแล้วคงจบด้วยคำนั้นคำว่าไม่ต้องสนใจมันฉันรักเธอเธอจะพูดถึงฉันกันเช่นไรฉันมันแล้วฉันใจร้ายเธอต้องทรมานหรือบอกเป็นคนดีที่รักเธอแต่ไม่ตรงใจเธอที่ต้องการแล้วคอยจบด้วยคำนั้นคำว่าไม่ต้องสนใจมันฉันรักเธอเธอลืมว่าคนนั้นคนที่เธอใช้คำว่ามันนั้นแฟนเธอ
ฟังเพลงพร้อมๆกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับมาทำความรู้จักกับคาราเมลแล้วก็ซิงเกิลใหม่ซิงเกิลนี้กันดีกว่าเธออยู่ด้วยกันพูดถึงฉันว่าไงต้อนรับคาราเมลด้วยสวัสดีครับ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 นะฮะสวัสดีครับเมื่อสักครู่นี้ฟังแล้วอินอินไหมอินมากแต่ฟังแล้วจะดีฟดาวน์หน่อยเพลงนี้เศร้านะฮะเศร้า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 เลเวลไหนสมมติว่าเต็ม10คาราเมลให้เท่าไหร่ดีครับจริงๆถ้ารู้ว่าเขาพูดเรื่องอะไรกันก็เศร้าเต็ม10เลยครับผมเต็มเลเวลนะใช่เกือบทะลุแล้วเธออยู่กับด้วยกันพูดก็แค่ก็คือรู้จักกันเขาคนนั้นแค่คนรู้จักกันเฉยๆอะไรอย่างนี้พอเรารู้อุดเศร้าเต็ม10เลยนี่ครับมันรู้ถ้าเขาพูดแรงมาเฮ้ยไม่ได้เป็นไรกับมันหรอกมันก็แค่คนมาจีบเฉยๆครับผมเศร้าแน่นอนนี่ครับนะฮะซิงเกิลนี้ซิงเกิลที่8แล้วใช่ครับนะฮะออกมาใช้ระยะเวลาในการทำงานทั้งหมด4ปีนะกับงานเพลงใช่ไหมครับเป็นไงฮะกับซิงเกิลนี้เพลงนี้ครับยากไหมหรือว่าการทำงานออกมาจริงๆคาราเมลก็จะเป็นโปรดิวเซอร์กันเองอยู่แล้วแล้วก็เขียนเพลงมาตลอดนะครับเสร็จแล้วเพลงนี้พิเศษอย่างนึงก็คือว่าได้พี่บังสุริพงษ์สมบัติจินดานะครับมาเขียนให้นะครับเขียนเนื้อร้องใช่ไหมฮะใช่ครับผมเพลงนี้พิเศษนิดนึงครับผมแล้วเราก็ต้องเอามากล่าวอีกทีนึงไหมหรือว่าสำเร็จรูปมาแล้วก็เราทำเนื้อหาทำนองดนตรีกับทำนองไปให้พี่เขาครับแล้วเขาก็เขียนออกมาพอเราอ่านครั้งแรกโอ้โหมีมุมนี้ด้วยเหรอเนี่ยชอบเลยครับชอบเลยก็ได้อ่านเนื้อปุ๊บโหเนื้อคมมาเลยแล้วได้ถามพี่ไหมว่าที่มาที่ไปของเนื้อเพลงเนี้ยพี่เขาไปได้แรงบันดาลใจมาจากอะไรชีวิตส่วนตัวหรือเปล่าหรืออะไรจริงๆเราเคยไปเสนอพี่เขาก่อนเราเคยมีเพื่อนของเราคนนึงเพื่อนสนิทเลยคือแฟนเขาอะไปมีคนอื่นเขาก็ไปอยู่กับคนอื่นเขารู้เลยว่าแฟนเขาอะไปอยู่กับคนอื่นอยู่ด้วยกันเลยเขาก็มาปรึกษาผมกับต้องครับเฮ้ยป๋อมต้องที่ตอนที่เขาอยู่ด้วยกันอ่ะมาคุยอะไรกันถึงเราเรื่องถึงกูป่ะวะเขาจะชมเราไหมเขาจะไม่น่าชมนะอะไรอย่างเงี้ยเออเอาโมเมนต์เนี้ยไปให้พี่บังเล่าให้บังฟังให้บังเลยคิดเพลงนี้ขึ้นมาครับผมรังสรรค์โดยคุณบังนั่นเองมันก็เป็นเรื่องจริงเนาะครับผมเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นใช่ครับผมพอเขาอยู่กับคนนู้นเขาก็พูดหุ้ยไอ้เนี้ยไม่มันเลยไม่มันเลยเจ็บเข้าไปใหญ่นะครับผมโอ้โหถ้าเรื่องนี้เจ็บมากนะก็เลยออกมาเป็นเพลงนี้แต่ว่าโดยส่วนตัวเราแล้วเราก็ใส่ทำนองใส่ดนตรีเข้าไปใช่ครับผมใช่ครับผมจริงๆแล้วเพลงนี้มันเป็นช้าแบบนี้อยู่แล้วใช่ไหมที่เราทำมันใช่ครับก็เป็นเพลงตัวอย่างคาราเมลก็จะมีเพลงช้าเยอะมากครับผมเพลงหน้าต้องเร็วบ้างแล้วก็ยังคงเป็นอะคูสติกล็อกใช่ครับคาราเมลเหมือนเดิมครับใช่ครับผมอะคูสติกล็อกก็สามารถทำให้มันเป็นเพลงเร็วกระฉับกระเฉงได้ได้ครับผมได้ครับผ่านก่อนหน้านี้ก็มีแม้หนึ่งใน8ซิงเกิลอะไรอย่างเงี้ยมีครับผมมีเพลงวันสุดท้ายแล้วก็มีเพลงประกอบละครแตงโง่ก็มีนะครับผมนะฮะและนอกเหนือจากนั้นเองนะครับมิวสิกวิดีโอนะฮะดูให้ยิ่งเจ็บใจเข้าไปอีกไงใช่เออนะฮะไม่ใช่แค่เนื้อเพลงอย่างเดียวทำนองแล้วมิวสิกวิดีโอก็เขาเรียกว่าอยู่ใน YouTube แล้วครับผมเรียบร้อยแล้วครับผมตอนนี้ก็เนื้อหาครับเนื้อหาข้างในของมิวสิกวิดีโอเนื้อหาจริงๆต้องบอกก่อนว่า MV นี้พวกเรา2คนเล่น MV กันเองด้วยพิเศษสุดๆเลยคือแต่พระเอกมันต้องมีได้คนเดียวไงฮะครับผมจะเป็นใครจริงๆผมเป็นนางเอกครับต้องสาววายสบายใจได้ไม่ใช่จริงๆจริงๆเล่นทั้งคู่ครับผมก็เป็นเพื่อนพระเอกต้องเป็นพระเอกใช่ครับเนื้อหาก็คือเหมือนอย่างเรื่องที่ผมเล่าไปเลยครับก็คือแฟนของต้องไปมีคนใหม่ไปมีคนอื่นแล้วก็ไปอยู่คนอื่นพูดอย่างงู้นพูดอย่างงี้ต้องก็ได้แต่นั่งซึมนั่งเศร้าคือเพื่อนก็รู้ตลอดเพื่อนก็เป็นห่วงอะไรเงี้ยครับก็มาบอกผมแต่ผมนี่ยอมเป็นคนยอมมากส่วนคาแรคเตอร์ผมก็แบบไม่ยอมแทนเพื่อนไม่ยอมไม่ได้ใช่มีโอ้โหขึ้นแทนเพื่อที่หวังนางเอกมาเป็นของตัวเองทำไมเรื่องซ้อนขนาดแล้วเล่าต้องไปดูนะฮะแล้วก็หาคำตอบกันได้กับมิวสิกวิดีโอเธออยู่ด้วยกันพูดถึงฉันว่ายังไงจากคาราเมลแล้วก็ไปดูกันซิว่าสุดท้ายเนี่ยพี่ต้องจะยอมไปได้สักกี่น้ำครับผมเนี่ยก็ต้องไปดูกันแล้วก็สามารถที่จะเขาเรียกอะไรนะถ้าชื่นชอบก็ดาวน์โหลดมาฟังเอาไว้เก็บเอาไว้อะไรอย่างงี้ครับผมช่องทางสำหรับการดาวน์โหลดมียังไงบ้างพี่ดอกจัน339038นะครับแล้วกดโทรออกนะครับก็จะได้เพลงนี้นะครับแล้วก็ง่ายๆนะครับเข้าที่โหลดแอป LINE MUSIC มานะฮะแล้วเสิร์ชเพลงนี้เจอแน่นอนครับผมถ้าอยากฟังในแอปนะนะใน App Store ก็เข้าไปเลยครับผมใช่ครับครับผมหรือช่องทางการข่าวสารต่างๆมีตรงไหนบ้างก็ใน Facebook รีเควสเพลงใหม่ๆอะไรอย่างงี้มีแรงบันดาลใจจะมานำเสนอคาราเมลจัดเลยฮะได้ครับผมก็ใน facebook.com/caramelband นะครับผมเป็นแฟนเพจของพวกเราเลยครับผมครับหรือว่าจะติดตาม IG ของพวกเราส่วนตัวก็ได้นะครับของผมก็ TONG แล้วตามด้วยคาราเมลครับผมครับของผมป๋อมแปมคาราเมลครับ
น่ารักนิดนึงครับของแปมคาราเมลฮะก๊อปปี้คาราเมลครับผมหวานฉ่ำเลยทีเดียวครับใช่แล้วเลยก็ติดตามกันได้นะครับแต่ว่าต้องบอกว่าตอนนี้เองเนี่ยนะครับเรื่องของการโหลดการแชร์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ต้องฝากเตือนกันระมัดระวังกันด้วยนิดนึงอะไรอย่างงี้นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าส่งเสริมศิลปินนะฮะหรือว่าช่วยเหลือศิลปินในการคุณผู้ชมครับก็เขาเรียกว่าโหลดแชร์อย่างถูกต้องใช่ให้จะได้ไม่ผิดกฎหมายกันด้วยนะครับเป็นใจศิลปินด้วยและอีกช่องทางนะฮะเวลาที่คุณผู้ชมเนี่ยเข้าไปดูมิวสิกวิดีโอใน YouTube อะไรอย่างเงี้ยมีโฆษณาขึ้นมาไม่ต้องรีบเล่นไปปล่อยเล่นไปอย่ากดสคิปนะฮะเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยจะเป็นกำลังใจให้กับคนที่ทำผลงานเพลงด้วยแล้วก็มิวสิกวิดีโอตัวนั้นด้วยนะครับใช่แล้วนะครับแล้วถ้าสมมติว่าแฟนเกิดเป็นเขาเรียกว่าเราอยู่ในเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราคิดว่าสิ่งที่เขาจะคุยเนี่ยเขาจะพูดถึงเรายังไงเรื่องที่เขาจะพูดสำหรับผมเขาคงไปโกหกว่าไม่ใช่แฟนหรอกหรือแบบเขาก็มาจีบไปแหละอะไรแบบประมาณในเพลงแหละครับที่ผมคิดว่านะผมก็น่าจะบอกว่าผมหงดีเกินไปนี่คิดเองจริงเหรอคิดเองครับผมคิดเองอะไรอย่างเงี้ยนะของพี่อ่ะฮะของพี่อ่ะแล้วแต่เขาอยู่ด้วยกันเขาจะพูดถึงพี่ว่าไงเรียนเชิญพูดเลยตามสบายตามสบายแล้วอยากกลับมานะอยากกลับมาถ้ากลับมาจะไม่ได้กลับไปแล้วนะคือจะไม่ครบ32ประการแล้วนะจะมีบางอย่างหายไปแล้วเป็ดจะเอาไปกินนะเป็ดจะเอาไปกินเลิศรู้เลยส่วนไหนอันนี้ก็ฝากกันไปด้วยแล้วกับคาราเมลนะครับกับซิงเกิลใหม่อีกหนึ่งซิงเกิลนะฮะเพลงนี้เชื่อว่าโดนใจหลายๆคนอย่างแน่นอนเพราะว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงอยู่ในสังคมพวกเรานี่แหละใช่ครับทุกวัยนะครับเพราะฉะนั้นฟังเพลงแล้วเอามาคิดดูนะฮะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะได้ปรับปรุงกันได้อย่าไปกินกับเพลงเขาเรียกว่าหุยคิดเยอะขนาดนั้นเลยใช่ไหมฮะเดี๋ยวจะเศร้าซะเกินไปใช่ทีนี้เราให้คาราเมลฝากถึงซิงเกิลเธออยู่ด้วยกันพูดถึงฉันว่าไงเป็นครั้งสุดท้ายแล้วครับผมก็อยากฝาก MV นะครับผมก็ใน YouTube ตอนนี้ก็ออนแอร์เรียบร้อยนะครับผมก็ใน Channel RS Fan นะครับผมตอนนี้ก็2ล้านกว่าแล้วทําอยู่กันเรื่อยๆฮะอยากถึง10ล้าน20ล้านเร็วๆครับผมครับผมเข้ามาดูเยอะๆครับครับใช่แล้วนะฮะจะได้เป็นกำลังใจให้กับศิลปินนะครับเข้าไปดูเข้าไปโหลดเข้าไปแชร์พูดคุยได้นะฮะหรือว่าถ้าเกิดว่าก็ฝากไว้ในช่องทาง YouTube ก็ได้นะครับทีมงานหรือศิลปินเข้าไปอ่านจะได้ดูเอ๊ะมันมีข้อติชมอะไรอย่างไรแบบนี้นั่นเองนะครับนะสนุกสนานกันไปนะฟังเพลงกันซึ้งๆในช่วงกลางวันแบบนี้ขอบคุณด้วยนะฮะ2หนุ่มจากคาราเมลด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับผมและนั่นก็คือซิงเกิลใหม่จากคาราเมลนะครับผมเธออยู่ด้วยกันพูดถึงฉันว่ายังไงอย่าลืมไปดาวน์โหลดกันด้วยนะคุณผู้ชมใช่แล้วนะครับนะฮะและแน่นอนนะครับวันนี้นะฮะเวลารายการของเราก็หมดลงไปแล้วนะครับคุณผู้ชมครับนะฮะและอย่าลืมครับวันอาทิตย์ที่16สิงหาคมนี้นะครับเราจะได้ร่วมกันนะฮะทำกิจกรรมดีๆเพื่อแม่กันนะใช่สวมเสื้อสีฟ้านะครับผมแล้วก็พกพาจักรยานคู่ใจของคุณไปปั่นด้วยกันได้เลยนะจ๊ะใช่แล้วนะครับกับ Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่นะครับวันนี้เวลารายการของเราหมดลงแล้วนะครับแล้วก็กลับมาเจอกันได้ใหม่ทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะฮะบ่ายโมงตรงจนถึงบ่าย2โมงนะครับและพรุ่งนี้เอป๊อปสุดสัปดาห์ด้วยน้องวีนะฮะห้ามพลาดทีเดียวครับมีเรื่องราวดีๆรวมไปถึงป๊อปคัลเจอร์คุณก็ห้ามพลาดด้วยเหมือนกัน 20:35 นะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะฮะเจอกันใหม่บ่ายโมงตรงวันจันทร์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับแสงชิงบ้านให้โลกสวยสวยงามวิ่งผ่านความรักเราบนทางข้างหน้าที่เราเห็นเป็นธรรมดาที่ปัญหาความกันชีวิตต้องฝ่าฟันอุปสรรคน้ำพังจักรยานก็คงเหมือนกันขวากน้ำเท่าไรไม่ยัน